สุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริภายใต้หัวข้อเยาวชนสานรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโอบอ้อมสังคมยั่งยืนในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่14โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดและเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบจำนวน10ทีมสำหรับผลรางวัลการประกวดโครงการในครั้งนี้รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากองคมนตรีพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาททีมลายยางเบอร์อามาสจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการกปร.และเกียรติบัตรจากสำนักงานกปร.พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาทรางวัลชมเชย7รางวัลได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักงานกปร.พร้อมด้วยทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาทโครงการนี้นะคะก็เป็นการที่นำเด็กไปเรียนรู้ทั้งในเรื่องของทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเด็กที่มาเรียนรู้เขาก็จะได้รับความรู้และประสบการณ์หรือเขาอาจจะได้มุมมองอะไรที่ไปเติมเต็มในสิ่งที่จะไปพัฒนาชุมชนหรือตัวของเขาเองได้ต่อไปด้วยค่ะรู้สึกว่าได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองค่ะได้ต่อยอดหลากหลายนะคะได้ใช้คำสอนของในหลวงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ได้ไปสานต่อกับที่บ้านและก็สานต่อจากน้องๆที่วิทยาลัยด้วยค่ะในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริได้เรียนรู้งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง